อ่าไปดูการทำงานของตำรวจกันบ้างทนผู้ชมเ <ฮะ S 1> มื่อวานนี้ตำรวจปอทสั่งการให้เข้าตรวจคน้นบ้านพักหลังหนึ่งที่บางภูวัดเมืองประทุมธานีเป็นบ้านหลูเลยเพราะที่นี่เป็นเจ้าของเว็บโป้รับโฆษณาเว็บประชันลูกค้าเพียบอยากให้ดูบ้านและอุปกรณ์ต่างๆนี่รายได้เลืละล้านค <ฮะ S 1> เดือนละลา้านทนบูชม เห็นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะยึดคอมพิวเตอร์4ี่เครื่องมือถือ8เครื่องสมุดชิชีธนาคาร15เล่มบัตรเอ็มเอทีเอ็มสี่ใบามาตรวจสอบเพราะต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สื่อลามกอ,อนาจารรวมถึงลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเถื่อนเสร็จแล้วก็แฝงโฆษณาผ่านเว็บพานันออนไลน์ค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือดูหนังเถื่อนอ่ะดูบอลถ,ถ่ายทอดเถื่อนแล้วก็จะแฝงโฆษณาเข้ามา เจน้ที่ปทอสืบทราบว่านายรวีวัตรอายุ31ปีพักอยู่บ้านหลังนี้แล้วน่าจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ที่เผยแพร่สื่อลามกอนาจารแล้วก็มีเว็บดูหนังเว็บถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศเถื่อนอย่างที่บอกเนะะี่ยค่ะแล้วก็แฝงโฆษณาพนันออนไลน์ก็เอาตัวมาสอบสวนยอมรับใช่ไหม รับสารภาพว่าเช่าแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร์รวมไปถึงเว็บดูหนังกับฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมาจากผู้ให้บริการรายหนึ่งเอามีการเช่าได้เหรอเช่ามาเสร็จแล้วเอามาอัพลงในเว็บไซต์ของตัวเองทั้ง5้าเว็บไซต์ค่ะแล้วเว็บตัวเองเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็ทําให้กลุ่มเว็บพนันเริ่มมาติดต่อขอลงโฆษณาค่ะนั่นนี่ถ้าเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่มันถูกต้องปรากฏว่า รับโฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์มาตั้งแต่ปี63 4ปีแล้วเนี่ยลูกค้ามีมากกว่าร้อยรายรายได้ต่อเดือนเนี่ยมากกว่า1ล้านบาทลูกค้าที่ว่านี้หมายถึงพวกเว็บพนัน <c oughs> เป็นลูกค้าถูกไหม <c oughs> เขาต้องบร,งรลงโฆษณารายได้ต่อเดือนอ่ะต่อเดือนมากกว่า1ล้านท่านผู้ชมเห็นอะไรในเรื่องนี้ไหม